สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับโปรแกรมขายหน้าร้านPostPostนะครับก็จะมาสอนวิธีการย้ายโต๊ะอาหารนะครับรวมโต๊ะอาหารนะครับหรือว่าแยกโต๊ะอาหารนะครับผมสำหรับร้านอาหารนะครับผมที่ใช้โปรแกรมขายหน้าร้านPostPostเราอยู่นะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้ผมจะสาธิตการใช้งานนะครับจากแอปPostPostโหมดร้านอาหารในแท็บเล็ต Android นะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะเปิดผังโต๊ะอาหารขึ้นมาเนี่ยจะต้องกดปุ่มจองปุ่มนี้ขึ้นมานะครับโดยผังโต๊ะอาหารเนี่ยก็จะเป็นการบอกจำนวนโต๊ะภายในร้านอาหารภายในร้านของเรานะครับแล้วก็ดูว่าโต๊ะไหนมีลูกค้านั่งอยู่กี่ท่านนะครับรายการอาหารกี่รายการนะครับก็เดี๋ยวเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับด้วยการย้ายโต๊ะอาหารนะครับลูกค้าโต๊ะ17นะครับต้องการย้ายมาโต๊ะ7นะครับทำยังไงก็ให้จิ้มที่โต๊ะ17นะครับกดย้ายนะครับแล้วเลือกโต๊ะที่ต้องการย้ายไปนะครับโต๊ะ7แล้วกดย้ายโต๊ะได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการย้ายไปทั้งโต๊ะเลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการรวมโต๊ะนะครับหรือว่ารวมบินก็ได้นะครับผมก็สมมติโต๊ะ3โต๊ะ4ต้องการจะรวมกันนะครับรวมโต๊ะกันเนี่ยนะครับก็เลือกสักโต๊ะหนึ่งนะครับทีนี้ผมเลือกโต๊ะ4นะครับเลือกโต๊ะ4แล้วก็กดรวมบินนะครับให้กดปุ่มรวมบินแล้วก็เลือกโต๊ะที่ต้องการจะเอามารวมนะครับก็คือโต๊ะ3นะกดตกลงนะครับกดตกลงทีนี้โต๊ะ3โต๊ะ4เนี่ยโต๊ะ3จะย้ายมาโต๊ะ4แล้วมารวมที่โต๊ะ4แล้วก็จำนวนคนเมื่อกี้มันจะเป็น3กับ2รวมกันเป็น5คนละรายการอาหารก็มารวมกันก็ตอนนี้เป็นการรวมแล้วนะครับหรือถ้าเกิดจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าโต๊ะ3โต๊ะ4อยากจะแยกไปนั่งรวมกันที่โต๊ะ19เนี่ยก็ให้ทำการรวมโต๊ะก่อนแล้วค่อยกดย้ายโต๊ะไปโต๊ะ19นะครับเผื่อบางทีบอกว่าโต๊ะ3โต๊ะ4มันเป็นโต๊ะเล็กเนี่ยแต่โต๊ะ19เป็นโต๊ะใหญ่เราก็ให้รวมก่อนแล้วค่อยย้ายนะครับผมต่อมาเป็นการแยกโต๊ะนะครับสมมติว่าลูกค้าโต๊ะ13เนี่ยมันมีคนทานอาหารอยู่4ท่านนะครับรายการอาหาร8รายการนะครับเขาต้องการที่จะสปลิตโต๊ะออกนะครับแบ่งโต๊ะเนี่ยจะก็เอามานั่งโต๊ะข้างๆเป็นโต๊ะ14นะครับเป็น22นะครับก็ให้จิ้มโต๊ะ13ก่อนนะครับจากนั้นกดย้ายนะครับกดปุ่มย้ายจากนั้นเนี่ยให้เลือกโต๊ะปลายทางที่ต้องการจะแยกก่อนนะครับคือโต๊ะ14นะครับทีนี้เราไม่ได้ย้ายทั้งโต๊ะนะครับเราจะเป็นการย้ายแค่บางส่วนนะครับให้กดปุ่มคำว่าย้ายรายการทีนี้เราก็เลือกรายการที่ต้องการจะย้ายก่อนนะครับสมมติผมก็เลือกอย่างเงี้ยเลือก4รายการนี้กดยืนยันนะครับทีเนี้ยรายการอาหารเนี่ยมันจะย้ายมาโต๊ะ14ละแต่ว่าถ้าสังเกตตอนนี้จำนวนคนมันยังไม่ย้ายมานะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการจะแยกคนยังไงนะครับสมมติลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวต้องการเป็น22นะครับโต๊ะละ2คนก็กดปุ่มที่โต๊ะ14ก่อนแล้วกดปุ่มลูกค้านะครับแล้วก็ใส่จำนวนคนที่นั่งโต๊ะนะครับอันนี้2คนเนาะกดตกลงส่วนโต๊ะ13เนี่ยเราก็แก้ไขจาก4คนให้เป็น2คนทีนี้มันก็จะเป็นการย้ายโต๊ะละก็13ก็14เป็น22นะครับหรือว่าเหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าโต๊ะ14โต๊ะเล็กแต่โต๊ะ13เนี่ยมันเป็นโต๊ะใหญ่นะครับแล้วมันต้องย้ายไปโต๊ะเล็กเนี่ยต้องเป็น9กับ14นะครับก็เราค่อยแยกโต๊ะก่อนแล้วค่อยย้ายก็ได้นะครับใช้หลักการเดียวกันกับการรวมโต๊ะนะครับก็ย้ายโต๊ะ13เนี่ยย้ายไปโต๊ะ8ได้นะครับเพราะว่าโต๊ะ8โต๊ะเล็กเผื่อบางทีโต๊ะ13โต๊ะใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการมีอะไรบ้างนะมีย้ายโต๊ะอาหารนะครับรวมโต๊ะอาหารแล้วก็แยกโต๊ะอาหารนะครับผมอันนี้ใช้งานบนPostPostนะครับเป็นโหมดร้านอาหารบนเวอร์ชัน Android นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ